นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบสปอยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องมหาราชาเนี่ยไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทาคลิปของผมเลยนะจริงๆคลิปรีวิวอะ่ะมันก็แบบหนังเรื่องนึงคลิปเดียวก็พอแล้วใช่ไหมแต่เผอิญว่ากับมหาราชาเนี่ยผมอาจจะต้องขอนิดนึงเพราะว่าตอนรีวิวมหาราชาเนี่ย ออรู้สึกเหมือนกับว่าลงคลิปเร็วไปนิดนึงนะครับทำให้การตัดสินใจลงเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นแบบที่ไม่สปอยมันเลยเกิดปัญหาตรงที่คนที่ไปดูมาแล้วอ่ะเขาอึดอัดเขารู้สึกคันเนื้อคลันตัวเขารู้สึกแบบชีบ้แบบพี่ขอขอสปอยคลิปเบอะนะจะได้มาคุยกันนะครับผมก็ได้จัดให้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนี่ยคือคุณ เริ่มฮะเริ่มสะดุดหรือเริ่มสงสัยในตอนไหนของเรื่องตอนผมดูมหาราชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะว่ามหาราชาสําหรับผมช่วงเริ่มเรื่องมันเป็นหนังคอมเมดี้เลยจริงๆมันติดตลกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครก็ติดตลกนะมีความตั้งใจด้วยนะไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบตลกแบบซ่อนๆเป็นกลิ่นเบาๆอะไรเงี้ยเป็น ช่องเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เลยด้วยเพราะว่าในเรื่องมันจะมีการเล่นกับชื่อใช่ไหมเล่นกับชื่อตัวพระเอกชื่อมหาราชาตำรวจแซวง่ายมึงนะเป็นราชาอาณาจักรไหนเป็นราชาจากไหนอะไรเงี้ยซีนปวดปวดในโรงพักอะช่วงเริ่มอะมันจะมีโจนที่ชื่อ,อตำรวจเออเป็นโจนนะแต่ชื่อตำรวจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีซีแบบไอโจนนี่ก็มาเจอพระเอกไงอแล้วมันก็นี่ พระเอกอะ่ะมันตามหาทางขายะถูกไหมแล้วให้รางวัลน,นาจับกับตํารวจแบบเยอะมากเพราะถ้าไม่อัดฉีดเงินน่ะตำรวจไม่ทํางานเนี่ยแม่งเริ่มด้วยการแบบเป็นหนังตลกจิกกัดอย่างงี้ไงเออฟิลแม่งดูโคตรสบายโคตรเบาเเลยเว้ยผมก็ไล่ไปโอเคแม่งแบบอัดฉีดเงินให้ตํารวจใช่ปะ่ะแม่งแบบถ้าไม่มีอัดฉีดเงินไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็อัดฉีดเงินและไอ้ตารวจที่โจรนะกูจะพูดไงดีว่าโจรที่ชื่อตํารวจเออและไอ้โจรที่ตำรวจเนี่ย มันก็มาเดี๋ยวนี่ไม่ต้องแบบเท่าไหร่กี่รูปีปะวะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่พระเอกสมมุติสมมุติ5แสนจ้าง5แสนไม่ต้องถึง5แสนเลยกูขอ4แสนพอ4แสนพอเดี๋ยวจัดการให้ไอ่มันไอ,นนอนน้เอาเงียเงีสามเอาสามแสนเลยสามแสนเงินมางานเดินเลยอะไร แล้วก็จะมีซีนบทวนมีจังหวะหนึ่งที่ขยี้ให้ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียแม่งคอมมดี้คือไอ้การที่พระเอกแม่งมือมือเหนียวมากอะ่ะมือเหนียวมากอะ่ะเขาขยี้อย่างกับว่าพระเอกมีพลังพิเศษอะ่ะคือผมว่าเขาตั้งใจให้มันดูแบบโอเวอร์โอวแหละจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนแมสเซสที่บอกเหมือนพระเอกเป็นคนที่แบบมุ่งมัน่น ตั้งใจมันจะไปสอดคล้องกับลูกของพระเอกตอนท้ายเรื่องอะที่ตัวลูกของพระอเอกมันไปคุยกับไอ้โจรน,นะถ้าหนูไม่มาวันนี้หนูเชื่อว่าคุณตุยไปแล้วพ่อหนูเอาคุณตุยแน่ไองเงี้ยเออมันสอดคล้องกันคือไอ้การหยอดเหมือนเป็นมุกตลกตลกพระเอกจับคานของโรงพักพระเอกจับนูน่นจับนี่แบบ มือเหนียวมือแข็งมากอะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆหนึ่งการกระทําของตัวเพกที่สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ยอมแพ้มันเหนียวแน่นตัดสินใจทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้เกาะติดเนึบอะไรเงี้ยน่นะมันมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราเลยจะรู้สึกนะตอนดูไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าพระเอกว่าโหแม่งเป็นคนที่แม่งทำอะไรแล้วแม่งทำจริงเว้ยแม่งทำถึงแม่งแล้วแบบ กัดไม่ปล่อยอะไรประมาณนั้นแล้วช่วงเริ่มมันก็เนี่ยติดคอมบอด้งคอมเมดีม้ใช่ป่ะแล้วผมก็ไหลไปเรื่อยๆเว้ยจุดที่ผมฮะจริงๆก็คือมันจะมีอยู่ตอนนึงเว้ยที่ตัวหนังอะเริ่มที่จะอ,อ่ให้เราเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ออมตัวโจนอะมันเข้าไปในบ้านพระเอกเออไอแก๊งโจนเนี่ยเข้าไปบ้านพระเอกเว้ยไปเจอลูกของพระเอก ที่กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านปั๊บถอดเสื้อวางกระเป๋ากระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วตัวโจรเนี่ยก็พาลูกน้องเข้าไปแล้วคมขืนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่พอนะยังปล่อยให้เพื่อนโจรด้วยกันห่มขืนลูกของพระเอกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบด้วยกันเรายังไม่รู้นะว่าเป็นลูกของโจรมันเรารู้แค่ว่าเป็นลูก ของพระเอกใช่ปะที่แบบเฮี้ยแม่งไอ้พวกเฮี้ยนี่แม่งล้างแค้นพระเอกเว้ยเพราะไอ้โจรเฮี้ยนี่แม่งเข้าใจว่าพระเอกอะเป็นคนทําให้มันติดคุกไปฟ้องตํารวจอะไรอย่างงี้มันก็ล้างแค้นไงเอาคืนก็ยังไงกูก็จะฆ่าเด็กคนนี้อยู่แล้วยังไงกูฆ่าเด็กนี้แล้วว่เอาเลยมึงจะข่มขืนเด็กคนนี้สักกี่รอบมึงก็เอาเลยจัดเลยเฮี้ยตอนแรกก็ว่าดาร์กแล้วนะพอมารู้ความจริงว่าแบบนั่นลูกมึงอะมันคือความรู้สึกแบบไอ้สัตว์ เหมือนตัวมันน่ะพาเพื่อนมาข่มขืนลูกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเชิยแม่งผมไม่ได้ฮะตรงที่เฮียรู้หรือตามทันว่าเป็นลูกของตัวเองไม่ใช่ฮะตรงนั้นผมฮะาตรงที่สัตว์จังหวะช่วงเนี้ยไทม์ไลน์มันแปลกๆจริงๆมันมีกลิ่นอืมมันมีกลิ่นมาก่อนหน้านี้แล้วว่าขนมอร่อยต้องกรีเน่ มาแล้วกรีเน่ X H R K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญ,ญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยด้วยธัญ,ญพืชแน่นๆโปรตีนเน้นๆที่มาพร้อมกับพัพันคอไลท์เคสามไลด้วยกันและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนในราคาเพียง19 9บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขา7 Delivery และออออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกรีเน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไวท้ที่ดิสติชชั่นดนล่างนะครับผมห้าหนักตรงนี้เพราะว่าไทาม์ไลน์มันแปลก มีใครรู้สึกว่าช่วงเนี้ไทม์ไลน์มันแปลกม้างตอนที่ดูครั้งแรกนะไทม์ไลน์มันแปลกก็คืออะไรเกิดก่อนเกิดหลังวะสรุปแล้วไอ้โจปรปล้นบ้านพระเอกกี่รอบขโมยถังขยะไงไปข,ข่มขืนลูกเขาอีกแล้วพระเอกไปฟ้องตำรวจเฮ้ยมันเกิดขึ้นก่อนหลังคือมันเริ่มสับสนมันเริ่มสับสนการเรียงไทม์ไลน์จริงๆของเรื่องก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งพระเอกเขาก็ตัดผมของเขาไปปกตินะ ออแต่ว่าไอ้โจรเนี่ยโจรตัวหลักของเรื่องเนี่ยเขาไปตัดผมล้านพระเอกซึ่งไอ้โจรพวกนี้มันป้นบ้านชาวบ้านกันเป็นปกติอยู่แล้วคือเป็นโจรป้นแบบจริงจังเลยอะ่ะแล้วเขาก็กําลังซื้อจี้สั่งทําจี้เป็นรูปฝาเท้าเด็กนี่มีเพชรล้อมสวยๆอะไรเงี้ยเขากำลังจะซื้อไปลูกสาวนะครับก็คือใช้เงินที่ปล้นคนอื่นมานั่นแหละเอาไปให้ลูกสาวมันก็ว่าตัดผมเสร็จเนี่ย จะเอาไอจี้เนี่ยไปให้ลูกแต่ว่าพอตัดผมเสร็จปั๊บจะกลับบ้านไปเนี่ยมันลืมจี้ลืมจี้อันเนี้ยไว้ที่ร้านทําผมของพระเอกพระเอกก็เก็บได้พระเอกไม่ได้กะว่าจะเอาหรอครับพระเอกก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะก็ไม่ไม่เอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็กะจะเอาไปคืนที่บ้านใช่ปะ่ะไอเชี้ยนี้กลับไปบ้านปั๊บเหตุการณ์มันประจบเหมาะมันประจบเหมาะตรงที่ไอเชี้ยนี่ถูกจับพอดีอืมมันถูกจับที่บ้านมันจับโดนจับคาบ้านเลยตํารวจเข้าไป แม่งแบบจังหวะมันนากนิดนึงไว้ตรงที่ไอ้โจนเนี่ยแม่งเดันเสือกเห็นว่าพร <influenced. S 1> ะเอกเข้ามาพอดีมันคุยโทรศัพท์กับเพื่อนมันที่ร้านตัดผมว่าแบบตอนนี้คือกูไม่มีใครอยู่ในบา้านไม่มีใครอยู่รอบข้างกูเลยคุยแผนคือขี้นี้ระวังตัวสุดๆแล้วมันเห็นพระเอกตั้งแต่ร้านทําผมแล้วว่าพระเอกมาจังหวะที่มันคุยโทรศัพท์พอดีในความเป็นจริงไม่แน่ใจว่าพระเอกได้ยินโทรศัพท์นั้นเยอะมากน้อยแค่ไหนนะในเรื่องมันบอกไม่ได้ชัดเจนว่าพระเอกได้ยินที่มันคุยโทรศัพท์แค่ไหน แต่ไอ้เคียเนี่ยเชื่อไปแล้วว่าพระเอกได้ยินโทรศัพท์เว้ยดอกที่หนึ่งแล้วดอกที่สองตอนกูโดนตำรวจรวบที่บ้านอ่ะไอพ้พระเอกแม่งก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมาตอนจังหวะกูโดนจับพอดีเหมือนกับว่าแม่งไปแจ้งความแล้วมาพร้อมตำรวจอ่ะอย่างนั้นเลยมันก็เลยปักใจเออพอปักใจปับ๊บไอ้เคียมันก็เข้าคุกไปแล้วนะเข้าคุกไปแล้วพระเอกไม่ทันได้คืนจี้เห็นก่อนโดนจับโดนจับเห็นก่อนพระเอกก็ไม่ได้รู้สึกดีนักหรอกแต่แบบเข้าอามาให้ลูกสาวแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอก ก็ตัดสินใจว่าเออมากับแฟนมากับภรรยาเขาเลยนะเออมาภรรยากับลูกพระเอกมาทาั้งบ้านเลยก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โจรเขาโดนจับไปอยู่ใช่ไหมเขาโดนจับเข้าคุกไปอยู่แล้วพระเอกก็กะว่าจะเอาจี้เนี่ยไปให้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อความสบายใจเราไม่เอาของใครเป็นคนดีนะครับเอาจี้ไปให้ตัวภรรยาของโจรก็เขาไม่รับในขณะนั้นเขาก็ไม่รับใช่ไหมเพราะว่าไอของอันเนี้ยโอเคมันสวยมันล้ำค่าแต่มันเป็นของ ที่ใช้เงินในการปล้นฆ่าคนอื่นมันไม่ดีไม่เป็นสิริมงคลแล้วเขาตัดขาดกับสามีคนนี้ไปแล้วคือไม่ต้องมาวันตายของกูก็ไม่ต้องมาเผาผีแต่พระเอกก็มาถึงบ้านก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละพยายามคืนนู่นคืนนี่กันเขาไม่เอาเมียของโจนเขาบอกว่าเอาไปขายเพื่อไปบริจาคช่วยคนอย่างน้อยๆที้อันเนี้ยที่ได้มาจากเงินสกรปรกอะถ้าเอาไปขายแล้วไป บริจาคนู่นนี่นั่นช่วยคนอื่นมันจะได้แบบมีความดีขึ้นมาบ้างจะได้บาปน้อยลงสักหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับตัวพระเอกโอเคเขาไม่เอาจี้ไว้เออโอเคไม่เป็นไรไม่เอาจี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆซื้อของกระจุกกระจิกให้น้องก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าพ่อเขากะว่าจะซื้อของกระจุกกระจิกให้น้องไงเออพระเอกก็ข้ามมามันเลยเป็นซีนตอนเริ่มไงครับที่พระเอกกาลังเลือกของอ่าไทาม์ไลน์มันเรียงมาประมาณนี้พระเอกก็เลือกของปั๊บในจังหวะเลือกของรถชนอัด ปั๊มพระเอกคือคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในบ้านที่นั่งอยู่ในบ้านของโจนนั้นก็คือมีเมียพระเอกแล้วก็เมียของโจนแล้วก็ลูกของพระเอกลูกของโจนทุกคนตุยเกลี้ยงลูกของโจนไม่ตุยเพราะว่าถังขยะลงมาครอบลูกของโจนประเด็นก็คือถังขยะใบนั้นไม่ใช่ถังขยะของพระเอกแต่แรกคือถังขยะบ้านมันน่ะที่ช่วยลูกมันไว้พระเอกก็เลี้ยงเด็กคนนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นลูกตัวเองพอไอโจนนี่ออกมาจากคุกแม่งก็แค้นจะมาล้างแค้นพระเอก เพราะว่ารู้ว่านี่คือบ้านพระเอกช่ปวะบ้านคนที่เคยทํากูเข้าคุกไว้จะมาเอาคืนมันมีเหตุผลด้วยนะที่มันไม่ยอมฆ่าลูกพระเอกแบบปล่อยให้โดนข่มขืนทำร้ายร่างกายคนที่ลงมือฟาดเด็กจนสลบก็คือตัวมันเองฟาดโทงเข้าไปมันตัดสินใจไม่ฆ่าเด็กคนนั้นเพราะว่าตอนจบของเรื่องอะมันพูดประโยคนึงก็คือ,อยังไงซะมันก็ชีพหายหมดแล้วชีวิตมันชีพหายหมดแล้วมันโดนจับมันเทียงก็คือชีวิตพังหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่เสียใจเลยถ้าจะต้องตาย เพราะสิ่งที่กูต้องการไม่ได้ต้องการให้มึงตายแต่ต้องการให้มึงใช้ชีวิตต่อไปอย่างทุกทรมานไอ้เฮียนั่นน่ะแม่งต้องการให้พระเอกแม่งทุกทรมานเหมือนที่มันเป็นอยู่เว้ยมันเลยต้องการล้างแค้นพระเอกโดยไม่รู้เลยว่าลูกของพระเอกอะ่ะคือลูกมึงพระเอกคือผู้มีพระคุณด้วยซ้ำเพราะลูกเขาเมียเขาตายวันนั้นไม่เกี่ยวกับมึงเลยด้วยประเด็นที่เกิดขึ้นคือไอ้เฮียนั้นเข้าใจผิด ทุกอย่างทั้งหมดสถานการณ์ทุกอย่างบีบบังคับให้เกิดความเข้าใจผิดอ่ะมันเลยเกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายตอนจบพอแม่งรู้ความจริงเลยแบบแม่งสติแตกอย่างนั้นไงสุดท้ายไอประโยคของมันที่บอกว่ากูต้องการทําให้มึงเจ็บเหมืนที่กูเจ็บอืมมันกลายเป็นว่าคํานั้นเข้าตัวเองเอาจริงๆมหาราชาจบมีความแบบ เขาเรียกอะไระมีความแบบละครคุณธรรมอยู่ในจุดหนึ่งก็คือสอนเออสอนใจนะครับแต่พูดว่าละครคุณธรรมไม่ได้มันก็เวอร์ไปเพราะว่าพอพูดถึงละครคุณธรรมทุกคนจะถึงนึกถึงงานโปรดักชั่นที่แบบทุนต่ําด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอืมัมันไม่ได้แบบนั้นแหละครับหมายถึงว่ามันจบแบบสอนเราอะ สุดท้ายกรรมตามสนองอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เฮีย้ยนี่เฮีย้ยแต่แรกไอ้เฮีย้ยนี่เป็นโจรไล่ปล้นไล่ฆ่าคนอื่นวีรกรรมของไอ้เฮียเ้ยนี่เราได้เห็นมาตลอดปล้นบ้านทุกคนที่ไม่ใช่บ้านพระเอกอะ่ะอันนั้นน่ะคือเหตุการณ์ในช่วงที่ปล้นบ้านชาวบ้านเป็นเหตุการณ์วีรกรรมของไอ้โจรตัวนี้ว่าแบบตอนไปปล้นบ้านชาวบ้านทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ไปไล่ข่มขืนลูกคนอื่น ช่ปะเียนี่สวยถูกใจเลยเชียจัดสักหน่อยเอาเงินเขาไม่พอไปข่มขืนภาคลูกภาคเมียเขาอีกทำอย่างนี้วนๆซ้ำๆสุดท้ายสิ่งที่มึงเคยทำมาทั้งหมดกลับคืนสู่คนในครอบครัวมึงเองกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองอะไรฟิลๆนั้นโอเคมันก็จะมีความแบบเหมือนสอนใจสอนใจนิดนึงแต่แบบดูดีกว่าละครคุณทำบ้านเราเยอะ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือจริงๆแล้วละครคุณธรรมมันเพีงทให้มันดีก็ได้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยก็คือละครคุณธรรมส่วนใหญ่จะทุนต่ําถูกไหมครับทุนน้อยแล้วเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพใช่ไหมสังเกตคุณดูคลิปละครคุณธรรมช่อง YouTube ทําละครคุณธรรมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นเน้นถี่เน้นเร็วเพราะฉะนั้นไม่มีทางทําแบบมหาราชาได้ครับถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องมหาราชาจะมีความเป็นละครคุณธรรมอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ละครคุณธรรมไม่มีทางเล่าแบบนี้ได้ เพราะคุณไม่มีเวลามากพอในการเขียนบทแบบนี้หรอกจริงๆอืบทแบบนี้มันคุณจะมาแบบเดือนละสคลิปอาทิตย์ละคลิปเดือนละสองคลิปมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับมันเลยทําให้ผมเริ่มแบบฮ้าตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มสลับไทม์ไลน์ส่งผลถึงตอนจบอะที่แม่งเฉลยอะว่าแบบทุกอย่างคืออะไรอ๋ออ๋ออ๋อเอาเฮียไม่ใช่ลูกพระเอกลูกของโจรผมไม่ทันคิดแล้วพอจังหวะที่มันเฉลย ภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่มันยังสลับไม่ไม่รู้ว่ามันสลับอย่างไรถึงแม้ว่าก่อนจะถึงตอนที่โจรมันจะสารภาพทั้งหมดหนังมันจะเฉลยว่านี่คือลูกของโจรผมยังรู้สึกว่าแบบมันยังมีส่วนคาใจอยู่เลยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนตามทันแล้วอ่ะเหมือนจะตามทันแล้วนะโอเคเฮ้ยนี่อดีตนี่ปัจจุบันเราพอที่จะจับต้นชนปลายเรียงลำดับของไทม์ไลน์ทั้งหมดได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันยังมีอะไรค้างคาใจแบบไม่เคลียร์อยู่แต่พอมันเฉลยปับ๊บภาพทุกอย่างมันแฟลชแบ็กฟุบเข้ามาในหัวแล้วมันทุกอย่างเคลียร์คัดหมดอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้โคตรฉลาดก็คือเขาพรีเซนต์ตำรวจว่าไอ้ตำรวจสถานีที่ไอ้มหาราชาตรงนั้นนะเขตนั้นนะที่มันไปแจ้งความอะตำรวจที่นั่นก็ก็เฮี้ยก็เฮี้ยตำรวจก็ปล้นปล้นชาวบ้านเหมือนกัน ตำรวจก็ไม่ได้ดีในหนังเรื่องนี้ก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องไงที่มีบ้านเศรษฐีคนหนึง่งบ้านหลังใหญ่สุดในเขตนี้เลยรวยบ้านรวยรวยรวยมากนะครับแล้วเขาจะมีแบบเหมือนเก็บทองเอาไว้ในเซฟในเซฟอะไรของเขาอะไรเงี้ยมันหายโดนปล้น,โดน,ลนโดนปล้นอะไรหายไปนะครับแล้วก็ตำรวจก็ไปตามจับโจนจนเอาทองมาคืนได้แต่สรุปว่าทองของเขาอะที่ตำรวจเอามาคืนอะ มันเป็นทองปลอมหมดเลยเว้ยเออมันทองปลอมหมดเลยก็คือตำรวจจัดฉากทำทองปลอมมาสลับกับทองจริงอืมก็คือปล้นไม่ต่างอะไรกันก็ปล้นเขานะครับเราเลยรู้สึกว่าแบบไอตอนที่หนังมันเริ่มเล่าว่าไอเฮี้ยนนี่หิวเงินมากพอพระเอกเริ่มโยนแบบสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนให้เพื่อตามหาถังขยะเงี้ยมันก็เลยมีเรื่องราวที่แบบเหมือนเป็นคล้ายๆกับซับพลอตที่เหมือนเล่าเสริมกับเส้นเรื่องหลัก เนี่ยครับเส้นเรื่องหลักมันจะโผล่หางมาชัดชช่วงหลังนะครับช่วงแรกๆมันเป็นเหมือนเส้นเรื่องรองที่เขาเล่าเสริม,เ,รมเพื่อเพื่อที่จะเบีง่งเบ่งความสนใจเรามันก็เป็นเล่เส้นเรื่องของตำรวจโกงพวกนี้แหละที่แบบเชียอ๋อห้าแสนใช่ไหมเฮ้ยได้มันไม่รู้หรอกว่าโจรที่ไหนขโมยถังขยะไอ้เชียมันมันจะไปตามนี่ไหนอ่ะตามโซ่ขยะคือเดี๋ยวกูทำถังมันก็เลยไปจ้างไปจ้างล้านตีถังมันเป็นเหมือน,น,น,นถัง ถังสเตนเลสมั้งเออสักอย่างอ่ะถังสเตนเลสถังอลูมิเนียมะไรสักอย่างตีขึ้นมาใหม่ก็ดูเอาจากรูปเลยแล้วก็มันทาขึ้นมาใหม่ร้านก็เก่งเกินทําเหมือนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กะว่าแบบเฮ้ยนี่แหละดึงเชงดึงเวลาพระเอกไว้ดึง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 แล้วก็ไปเร่งร้านที่ทําถังขยะบอกให้ทําเร็วๆเมคโจนสักคนหนึ่งขึ้นมาตํารวจเนี่ยมันทําแบบนี้ตลอดนะครับเหมือนตอนที่ป้นทองไอ้บ้านคนรวยนั่นน่ะก็ก็มีแพะนะ หาแพะมาสักคนหนึ่งมารับผิดเข้าคุกแป๊บเดียวอืแปบ๊บเดียวไปนอนคุกอยู่แป๊บนึง่งแลบบ้วก็มึงได้ตังค่าจ้างไปสบายใช่ปะ่ะเออแล้วโจรบางทีก็ไปหาแบบคนที่แบบฐานะไม่ดีฐานะยากจนอะ เออมาที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมทำไงเพราะเออมันกรรมขี้ดีกว่ากรมตดประมาณนั้นน่ะเออมันก็ใช้แผนเดียวกับคดีของมหาราชานี่แหละนะครับแล้วตัวหนังมันก็ขยี้ไปเรื่อยไอ้เฮียนี่ก็วุ่นอยู่กับการแบบทําถังขยะยังไงให้เหมือนเพราะว่าไอ้ตัวมหาราชามันระหว่างนั้นน่ะมหาราชามันก็แบบเหมือนสร้างวีรกรรมเอาไว้ว่าแบบไอ้เฮียนี่มันไม่ธรรมดานะหมายถึงความอดทนมันน่ะเออความอดทนมันอะไรมันมันไม่ธรรมดาดึงเสา ลงพักถล่มมาแล้วเลย<笑><笑>และไอ้พวกตำรวจมันก็ระแวงไงว่าแบบเฮ e. ียไอเฮียเ e นี่ยมันลักถังขยะใบนี้จนเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวเลยนะมีงานเทศกงเทศกาลก็คือเอาถังขยะมาร่วมเทศกาลด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นมันระแวงไอ้พวกตำรวจพวกนี้มันระแวงว่าแบบเฮียถ้าไม่เหมือนน่ะไอมหาราชานะจะจับได้อะไรประมาณนี้มันก็พยายามทําให้เหมือนที่สุดเลยจนสุดท้ายแล้ว ถั <c oughs> งขยะมาได้สักประมาณครึ่งเรื่องได้มั้งหายไปแอบแอบแอบตกใจเหมือนกันถึงขยะหายไปประเด็นของมันอะเริ่มหายไปแต่มันแบบมันมันมันค่อนข้างสมูทอยู่อะเออพอถังขยะหายไปปับ๊บเราเริ่มเก็ตบางอย่างแล้วไงโฟกัสเรามันเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้โฟกัสที่ถังขยะใบนั้นแล้วเราโฟกัสที่สิ่งที่เพจกำลังทํากับวีราการรมที่มัน เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราไปโฟกัสเรื่องทำลายเราไปโฟกัสอย่างอื่นไปแล้วไงการลดน้อยลงของการพูดถึงประเด็นถังขยะมันเลยแบบรู้สึกไม่ตงิดใจเรามากขนาดนั้นเพราะว่าพอมันหายพอมันเล่าไปได้สักพักปั๊บพระเอกได้ถังขยะปั๊บพระเอกก็คือแบบไม่ได้แคร์ถังขยะใบนั้นจริงๆแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะทวนอีกครั้งนะเรื่องการให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทหนังเรื่องนี้ม่งโคตรดีดีจัดผม พูดในคลิปที่แล้วก็พูดว่าหนังเรื่องนี้ไม่งานโปรดักชั่นน่ะบ้านเราสู้ได้จริงๆแม่งไม่ได้อวยกันเองด้วยแล้วผมกล้าพูดเลยนะผมไม่ได้เป็นพวกแบบยกหางฝรั่งแล้วด่าคนไทยอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้อย่างนั้นก็ตามเนื้อหนังฝรั่งก็ฮีฮยเยอะมันลวกลกก็มีของหนังฝรั่งอะแต่บ้านเรามันจะเสียที่โบสแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านเราอะ ถ้าไม่ได้ทุนต่ำมากๆจริงๆงานโปรดักชันจะดีคุณสังเกตดิขอให้มีทุนสักหน่อยงานโปรดักชันจะดีดีสวยถ่ายสวยเลยครับซึ่งผมจะบอกว่าหนังหลายๆเรื่องถ่ายสวยกว่ามหาราชามันมีความเป็นละครอินเดียอยู่นะเออผมไม่ได้ดูละครอินเดียเยอะรอกครับแต่แบบผ่านตามาบ้างอะผ่านตามมาบ้างอะเออมันก็แบบยิ่งกว่าบ้านเราอีกอะละครอินเดียก็ยิ่งกว่าบ้านเราไปแะยังดีว่าเขามีความแบบบางละครบางเรื่องมันมีความแบบฟุ้งๆบ้าๆแบบ เลอะเทอะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีตัวละครที่เอาคนไปขังอยู่ในหัวเส้นผมอย่างเงี้ยแล้วมีเหาเป็นเหมือนทหารคอยไล่ทำร้ายคนที่ ขังอยู่ในหัวอะไรเงี้ยมีการแบบควักอาวุธหวีสเสียด <c oughs> เออเครียดเลยมันยังดีมันยังมงีความแบบเละๆๆๆเอะเทอะเลอะเทอะอะไรบ้างเลยดูฮาดีอะไรเงี้ยแต่งานโปรดักชั่นก็จะทรงๆเนี้ยเรื่องมหาราชาอาจจะหนีจากทรงของละครอินเดียนิดหน่อยก็อาจจะมีเรื่องลุกงานเอดิ้งย้อมสีบางส่วนที่ทําให้รู้สึกว่ามีความเป <c oughs> ็นซิมามติกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่งานถ่ายงานโปรดักชั่นก็อยู่ในระดับแบบก็ธรรมดานะ เออก็ธรรมดานะครับงานบ้านเราหลายเรื่องดูดีกว่าเยอะแต่บทนี่คือแบบฉีขาดแบบทิ้งแบบสี่เสาไฟเลยแ่ <laughs> ไม่บ้านมันยากว่ะผมไม่งงมากนะเวย้ยกับจุดเนี้ว่าแบบบอลีวูดเขาไปเขาไปเข้มเรื่องบทตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอเคโอเคเรื่องนั้นผมก็ทราบนะครับว่ามันมีหนังอินเดียดีๆตั้งนานแล้วเยอะแล้วแต่ผมกำลังพูดว่าย้อนไปอีก หนังอินเดียอยู่ในจุดเดียวกับหนังเกาหลีนะอืถึงแม้ทุกวันนี้หนังอินเดียยังสู้หนังเกาหลีไม่ได้หรอกครับหมายถึงว่าเรื่องความบูมเรื่องความนิยมในระดับ w ว r l เนี่ยของหนังอินเดียยังสู้เกาหลีไม่ได้แต่จุดหนึ่งของหนังอินเดียกับเกาหลีที่เหมือนกันก็คือไม่มีใครดูถูกแม้หนังเกาหลียุคเมื่อก่อนไม่มีใครดูนะหนังเกาหลีสมัยก่อนเราดูหนังอะไรกันอ่ะตอนเด็กๆคุณจําได้ป่ะตอนเด็กเราหนังฮ่องกงบูมเออ สมัยช่วงผมยุคยุคผมเด็กๆอะ่ะหนังฮ่องกงอนะ่ะบูมนอกจากฮอลลีวูดแล้วจะดูหนังฮ่องกงกันเยอะบ้านเราอะนะอือแล้วยุคต่อมาก็เป็นยุคที่หนังเกาหลีเริ่มบูมขึ้นมาแล้วเออหนังอินเดียกำลังเจริญรอยตามนะเออในขณะที่บ้านเราเคยบูมแต่ ถดถอยแอบเศร้าแอบเศร้าเอาเป็นว่าเรื่องบทเรื่องเรื่องของหนังเรื่องมหาราชานี่คือแบบเด็ดดวงสัตว์มีการเล่าเรื่องวางเส้นเรื่องรองเรื่องถังขยะทำปลอมถังขยะมาหลอกพระเอกหรือเพื่อหลอกเอาเงินตำรวจดีตำรวจเลวที่กำลังจะโกงพระเอกอยู่เหมือนกันพระเอกกำลังจะเป็นเหยื่อตำรวจถังขยะหายไปไอเดียถังขยะเองก็ตามที่เอาไว้ขาย มันมันมาเพื่อสับขาหลอกเราเพื่อหลอกเราสุดท้ายแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันคือหนังดราม่าเข้มๆเรื่องหนึง่งที่เอาชองคอม,มดี้มาหยอดตอนหัวเพื่อให้รู้สึกว่าเสพง่ายขึ้นมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมจะเทียบในมุมของบทนะผมจะเทียบกับโอบอยสายเหตุที่ผมไม่อยากจะเปรียบเทียบกับโอบอยเพราะมันสปอยแค่คุณบอกว่าโอยหนังเรื่องนี้อย่างกับโอบอย อันเนี้ยสาหรับผมโคตรสปอยเลยเพราะว่าประเด็นที่มันเล่ามันใกล้กันมันไปเวเดียวกันอย่างงี้ดีกว่ามันไปเวเดียวกันได้ปะคือไม่รู้ว่าเป็นลูกนีประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยประเด็นไม่รู้ว่าเป็นลูกมันมันเล่นแต่ของผมอะผมรู้สึกว่าประเด็นที่โอบอยตัวละครเอกมันเจอมันโอ้โหมันมันมันดาร์กมากด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเพียวเทเลอร์เออเหมือนเพียวเทเลอร์อ๋อโดยที่เป็นเทเลอร์ดราม่าที่โอ้โหมันเข้ม จัดไม่มีเล่นเลยตึงตึงทั้งเรื่องอ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวของโอบอยไปอ่ผมพูดเท่านี้กันนะเป็นเรื่องราวของโอบอยไปมันเลยตึงจัดผมชอบโอบอยมากกว่าในมุมบทแต่ห่างกันไม่มากอืของมหาราชาสําหรับผมของมหาราชาที่รู้สึกว่าโอเคกับโอบอยก็คือดูง่ายกว่าอมืมันเสพง่ายกว่าดูง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทสําหรับผมเนี่ย ให้ว่ามหาราชาโคตรดีเรื่องงานโปรดักชั่นสำหรับผมจะหยอดไว้กลางกลางก่อนอืมกลางๆง,งานบ้านเราถ่ายดีกว่าเยอะนะครับเรื่องการแสดงผมก็รู้สึกว่าการแสดงก็ดีนะประเด็นนี้ผมพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบเหมือนคลุกคลีกับคน อ่าคนอินเดียหรือคนชาตินี้เยอะนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องความลอยการได้รับสารการที่ผมเป็นผู้รับสารคนดูมันคือผู้รับสารถูกไหมการแสดงของเขาส่งสารส่งข้อมูลมาถึงผมไหม่ดูเป็นธรรมชาติไหมแข็งไหมผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมันก็ดูดูเป็นธรรมชาติอ่ะดูดีอ่ะเอไม่รู้สึกประดักประเดิกเขินอายอีกอย่างหนึง่ง เออเรื่องมหาราชาไม่มีเต้นเว้ยเป็นหนังอินเดียที่ไม่มีเต้นผมเพิ่งนึกได้ตอนดูจบแล้วเนี่ยว่าแบบเออว่ะเฮ้ยมหาราชาไม่มีเต้นเออมันไม่มีนะแบบมหาราชาเต้นกันแล้วแบบถังขยะแบบถังขยะถังขยะอะไรเต้นแล้วตามหาถังขยะมันไม่มีนะ เออก็ดูก็ดูโอเคดีเหมือนกันดูเป็นดูเป็นหนังปกติอ่ะเออดูเป็นหนังปกติดีอะไรเงี้ยซึ่งโอเคไม่ได้มีหาหรอกมีเต้นไม่มีเต้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยหนังอินเดีย,ยไม่มีเต้นแม่งเหมือนหนังเกาหลีแล้วขาดดร,รมาม่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็แล้วแต่จังหวะของเขาั้งเขารู้สึกผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกว่า มหาราชาไม่จะเป็นต้องมีซีนเต้นก็ได้มั้งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงของก็โอเคนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนอนหนังให้เรื่องมหาราชาอยู่ที่9.5คะแนนอยากจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าไม่นับแบบไม่นับเรื่อง CG เลยนะเออไม่นับเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกที่มันแบบลอยๆตอนงูอะไรเงี้ยลอยๆตอนจบไอโจนแม่งตกตึกไอเฮียกูนึกว่าแบบ แข็งที่แข็งเป็นท่อนไม้เลยตกตั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 ก,ตก,ตก,ตกลงมาอย่างเงี้ยเออออย่างงี้มันมี CG ลอยๆอยู่นะครับถ้าไม่นับ CG ลอยๆพวกนั้นสำหรับผมก็ผมก็สิบอะเพราะเอาจิริงแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไอ้ CG พวกนั้นมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญมากอะคือผมเชื่อว่าคุณไม่แคร์เอางี้ดีกว่าใครที่ดูมหาราชามาแล้วอะผมเชื่อมันไม่แคร์หรอกว่าแบบเชืยอซมันลอยติดเดียวเองอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ ซัพพอร์ตความคิดผมว่าเฮ้ยหนังบางครั้งไม่ไม่เพอร์เฟกก็ก็ยังไม่เป็นไรนะถ้าบทมันดีมากพออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านะพอรีวิวแล้วมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องบวกรวมเข้าไปว่าแบบเอ้ยมันก็มี CG ที่ยังไม่เพอร์เฟเพราะฉะนั้นก็9.5นะครับแต่ถ้าเป็นคะแนนส่วนตัวในใจก็คือ10นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องมหาราชาก็ประมาณนี้นี่เป็นคลิปสปอยนะสำหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างไรแชร์ได้เต็มที่นะคลิปนี้สปอยแล้วคลิปนี้สปอยแล้ะเดี๋ยวจะขึ้นคําว่าสปอยไว้ที่คลิปด้วยหลังจากนี้คงเป็นแบบนี้นะถ้าสปอยก็จะเขียนไว้ที่ชื่อแล้วก็จะบอกตอนหัวคลิปบอกสั้นๆสปอยหรือไม่สปอยจะบอกเออเพราะว่าผมได้ฟีดแบ็กคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ย การบอกหัวคลิปแบบนี้ดีเพราะว่าบางคนเปิดปั๊บเขาไม่ได้ดูหรอกว่าชื่ออะไรอะไรยังไงขึ้นปกอะไรเขาแค่เห็นว่าเอ้ยเขาติดตามหนอนหนังอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาเขาเห็นว่าเอ้ยเจอคลิปรีวิวปับ๊บคลิกเข้ามาดูเออบางครั้งไม่ทันได้มองอ๋อได้ยินบอกก่อนก็เออจะได้ รีพอสร,รีบหยุดว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะเนี่ยกรีเน่ตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่แจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรบับผมนี้ลาไปก่อนนะครับ